สวัสดีค่ะฝนตกมา2 วันแล้วนะคะช่วงนี้ผักได้ฝนงามมากเลยมาดูสวนพริกกันพริกออกลูกแล้วนะคะโด่งมากเลยผักสดชื่นดีมากเลยสดชื่นกันมากเลยนะคะสดชื่นพริกนะคะอันนี้พริกตะไคร้มะเขือก็เริ่มติดลูกบ้างแล้วนะคะต่อช่วงก่อนแดดร้อนมากดอกร่วงตอนนี้เริ่มสดชื่นขึ้นนะคะมะเขือค่ะมะเขือป่องแล้วก็มะเขือพวงจะติดตู้ให้ไม่น้อมะเขือพวงมะเขือพวงนะคะกิ่งนี้ทำไมคะมะเขือพวงแถวนี้เป็นมะเขือพวงนะคะดอกชุดแรกร่วงไปหมดเลยร้อนจัดร้อนมากแล้วฝนไม่ตกต้องรอดอกชุดใหม่มะเขือพวงนี่ก็มะเขือเปาะอีกนะคะมะเขือคางกบนู่นนั่นนี่ดอกชุดใหม่กำลังมาในมะเขือมีกระเจี๊ยบด้วยนะคะตรงเนี้ยอันนี้กระเจี๊ยบใบใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีแครกับสโหน่นะคะแถวเนี้ยแครกับสโหน่ปลูกไปด้วยกันเลยได้ออกดอกแล้วแครกับสโหน่มีถั่วดินไม่ค่อยสวยปีนี้นิดหน่อยถั่วดินนิดหน่อยถั่วฝักยาวนะคะอันนี้รุ่นที่สองใกล้จะออกดอกแล้วนะรุ่นที่สองรุ่นที่สองใกล้จะออกดอกแล้วมีฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรแล้วก็พริกขี้หนูเก็บไปแล้วนะคะพริกขี้หนูสวนแล้วก็ข้าวโพดเด็ดไปชิมเป็นบางฝักแล้วนะคะยังไม่แก่มากรออีกนิดนึงข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะทับทิมสยามหลังบ้านมีบลูเบอรี่ใกล้บลูเบอรี่ก็จะหมดแล้วนะหมดแล้วมีสาระแหน่ดงสาระแหน่กับบลูเบอรี่อันนี้เป็นอสปารากัสโอ้โหดูขึ้นกันใหญ่เลยแล้วก็สาระแหน่มะเขือมะละกอปีนี้เล็กมากเลยจะมีดอกให้ไหมเนาะอันนี้มะเขือเทศนะคะอันนี้คลุมกันอีกานะมะเขือเทศดกมากเก็บตลอดอะดูพวงเขาอร่อยมากนะคะมะเขือเทศตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มมะระขี้นกนะคะเริ่มติดลูกแล้วมะระขี้นกเริ่มเยอะแล้วค่ะมะระขี้นกระย้อยระยะมะระขี้นกอันนี้เป็นมะเขือยาวญี่ปุ่นสูงมากเลยนะดูสิ
สูงสุดแขนแล้วอ่ะจะสูงไปไหนตรงนี้ก็เป็นถั่วอีกเหมือนกันนะคะถั่วฝักยาวรุ่นที่สองยังไม่ออกดอกนะอันเนี้ยงามเกินไปแล้วใบเยอะมากแล้วก็พริกนะคะพริกอันนี้เรามาถึงหลังบ้านตรงนี้มีกวางตุ้งนะคะแล้วก็มีถั่วรุ่นที่สามอยู่ตรงนี้ถั่วกำลังงอกมานี่กวางตุ้งนะคะกำลังงามแล้วก็พริกเหมือนกันนี่แตงกวาค่ะแตงกวาไทยกำลังงอกกำลังติดลูกเลยค่ะแตงกวาไทยนี่ตรงนี้ก็พริกนะคะตรงนี้ก็พริกนี่แตงกวาไทยลูกเยอะมากเลยเดี๋ยวก็ได้กินมะเขือยาวสีเขียวมะเขือยาวสีเขียวแล้วก็ถั่วฝักยาวรุ่นแรกอันนี้เก็บแล้วนะคะรุ่นแรกมีโหระพาอยู่ข้างล่างถั่วฝักยาวรุ่นแรกรุ่นแรกเมื่อวานเก็บลูกไปแล้วก็จะน้อยๆหน่อยลูกเขายาวมากเลยนะลูกยาวมากเลยอะประมาณไม้บรรทัดได้สองไม้บรรทัดนะคะประมาณ80เซนได้แอปเปิลค่ะแอปเปิลฟูจิตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวมันก็จะสวยๆอะตรงนี้ตรงนี้นะคะมีโหระพาอยู่ข้างล่างโหระพาปลูกไว้เยอะมากถั่วฝักยาวแล้วก็มีแอปเปิ้ลแล้วก็มีซุ้มถั่วตรงนี้นะคะเก็บลูกไปแล้วนะคะดอกรุ่นใหม่ก็จะมาอยู่เนี่ยซุ้มถั่วฝักยาวแล้วก็อีกรุ่น3กำลังงอกนะคะรุ่น3อันนี้รุ่น3นะคะเดี๋ยวเขาจะรุ่น3เขาจะขึ้นมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถั่วฝักยาวนะคะอันนี้รุ่น2ดอกเริ่มมากันแล้วนะคะนี่ถั่วฝักยาวตรงนี้ปลูกบังแดดให้บ้านแมวนะคะตรงนี้เป็นบ้านแมวปลูกบังแดดให้แมวอันนี้ดักมดดีมากเลยมดเต็มเลยดำๆนั่นคือมดนะคะเต็มเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มมะระกำลังมะระขี้นกนะคะกำลังได้ย้อยระยะมะระขี้นกโห้ยเจอศัตรูกำลังไต่เลยหนอนแล้วก็อันนี้ถั่วในถุงนี้เป็นถั่วนะคะถั่วรุ่นที่3ก็มีเมลอนมินิเมลอนนะคะอันนี้เป็นมินิเมลอนนี่หลังบ้านนะคะค่ะอันนี้มาอีกสวนหนึ่งนะสวนไผ่มีต้นไผ่ฟักทองค่ะฟักทองก็กำลังงามเด็ดยอดไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีพริกอีกนิดนึงพริกส้มที่เราทำพริกน้ำส้มนะคะกับพริกขาวแล้วก็มีถั่วพู
ถั่วภูยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เลยถั่วภูเริ่มเหลือยแล้วค่ะถั่วภูเริ่มเหลือยแล้วแล้วก็มีถั่วฝักยาวตรงนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะถั่วฝักยาวคนละสายพันธุ์เริ่มออกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องหาอะไรมาลองลูกก็ติดดินเริ่มออกดอกแล้วก็มีชมจันทร์ชมจันทร์ก็ใกล้จะออกดอกแล้วนะคะชมจันทร์ชมจันทร์วันนี้ฝนตกนะคะมีมะระตรงนี้จะเป็นมะระจีนนะคะแล้วก็มีขจรขจรก็ออกดอกแล้วออกดอกแล้วออกเป็นบางต้นนะคะบางต้นยังไม่ออกนะขจรแล้วก็ถั่วฝักยาวสีม่วงอันนี้เริ่มวายแล้วนะคะต้นเก็บมาเดือนกว่าแล้วต้นเริ่มโสมแล้วเพลี้ยขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็มีโอ้ยดูฝนตกชีลาวนะคะจะเก็บเม็ดแต่ดูฝนตกต้นล้มหมดโหระพาค่ะโหระพาแล้วในนี้เป็นกะเพราค่ะกะเพราจะ2แปลงกว่าแล้วก็แมงลักกะเพราอันนี้ก็โหระพานะคะอันนี้ก็โหระพาเดี๋ยวต้องเอาน้ำปูนขาวมารดให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อราขึ้นรอบๆข้างๆนั้นเป็นบัวหิมะนะตรงนี้จะมีบัวหิมะอยู่บัวหิมะลูกสาวชอบมากแล้วก็ต้นอ้อยอ้อยมี3ต้นนะมีผักปังค่ะผักปังกำลังงามเลยอ่ะยอดอ่อนๆเลยแล้วก็ตำลึงโหได้ฝนยอดดีดมากเลยตำลึงคะน้าไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะน้าในเนี้ยเป็นคะน้าเนี่ยอากาศมันร้อนจัดเลยไม่ค่อยงามผักเสี้ยนในนี้เป็นผักเสี้ยนนะคะเป็นผักเสี้ยนถ้าผักที่แมลงกินนะคะเราจะคลุมเน็ตนะคะคลุมเน็ตถ้าไม่คลุมนี้ไม่ได้เลยแมลงเยอะมากเพราะฉะนั้นจะคลุมเน็ตจะคลุมเน็ตไว้แล้วก็ซุ้มแตงโมเหรอแตงไทยระยงระยะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นถั่วภูเหมือนเดิมค่ะถั่วภูแล้วก็ฟักแมวซุ้มฟักแมวอันนี้ถั่วภูเดี๋ยวถั่วภูนะเราจะผูกเชือกตรงนี้ไปตรงนู้นให้เขาปีนหักกันถั่วภูฟักแมวยอดอวบอวบอร่อยอร่อยเลยตรงนี้จะเป็นข่ากระชายขมิ้นนะคะตรงเนี้ยกำลังงอกขึ้นมาบางอันก็งอกช้าช้าแปลงเนี้ยเป็นกระชายข่าขมิ้นอันนี้เป็นเผือกหอมนะคะเผือกไทยเราเนี่ยแหละเผือกหอมแล้วก็มีต้นบอนตรงนี้เป็นบอนนะคะบอนตูใบไหม้ตอนนั้นมันร้อนจัดใบมันก็เลยไหม้หมดเลยเดี๋ยวฝนตกแล้วเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวตรงนี้เป็นบัวบกค่ะบัวบกต้นบัวบกแล้วก็ซุ้มบวบนะคะบวบเหลี่ยมกับบวบหอมเริ่มออกดอกแล้วนะบวบเหลี่ยมกับบวบหอมนะเดี๋ยวพอมีลูกเขาก็จะระย้อยระยะมาตรงเนี้ยแหละคิดว่านะสมบูรณ์
อันนี้สวนไผ่ก็มีต้นหม่อนนะคะหม่อนมาเบอรี่อันเนี้ยหมดลูกไปแล้วนะคะต้นใหญ่มากตัดทิ้งทุกปีแหละใหญ่เกินปีนี้ก็มีปลูกแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแตงโม